เฮ้ยเอ็ดลอนมันคืออะไรบางคนสั่งแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็ใส่นมข้นบางคนก็ใส่น้ำตาลพี่จ่ายไปตั้ง 3-5 ใส่น้ำตาลไหมวะหรือใส่นมข้นสำลีพี่ไปสั่งเอสเปรสโซ่ร้อนอ่ะไม่ได้แก้วแค่เนี้ยแก้วต้อง35 บาทเล็กก็เล็กแถมยังขมอีกกินแทบไม่ได้เลยสวัสดีค่ะสำลีนะคะวันนี้สำลีก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะในฐานะที่สำลีอ่ะชอบดื่มเอสเปรสโซ่ร้อนเป็นชีวิตจิตใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ากาแฟเอสเปรสโซ่ร้อนเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเอสเปรสโซ่คืออะไรเอสเปรสโซ่นะคะคือชื่อเรียกกาแฟชนิดหนึ่งที่ถูกสกัดออกมาอย่างรวดเร็วและเข้มข้นค่ะเอสเปรสโซ่แปลว่ารวดเร็วในภาษาอิตาลีนะคะซึ่งมันก็จะเข้ากับการสกัดเอสเปรสโซ่ที่สกัดออกมาแค่ประมาณ 20-30 วินาทีสกัดแบบรวดเร็วนั่นเองค่ะวิธีการชงเอสเปรสโซ่นะคะก็จะชงผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนที่มีแรงดัน9บาร์ผ่านน้ำร้อนร้อน93องศาค่ะเอสเปรสโซ่เนี่ยจะนิยมเสิร์ฟในแบบร้อนๆเพราะว่าเขาอ่ะมีความเข้มข้นสูงค่ะเห็นไหมคะคือกาแฟที่ถูกสกัดออกมาแบบเข้มๆแบบนี้เลยนี่คือกาแฟสารกาแฟที่ถูกสกัดออกมาเป็นเอสเปรสโซ่ค่ะเมื่อชงเสร็จแล้วเวลาจะเสิร์ฟเท่าไหร่ก็แล้วแต่ร้านเลยค่ะว่าร้านหรือว่าลูกค้าต้องการจะดื่มกี่ช็อตถ้า1ช็อตนะคะก็จะประมาณ 20-30 ml ค่ะแต่ถ้าเป็น2ช็อตก็จะประมาณ 30-40 ml ค่ะแล้วแต่ร้านนะคะว่าใช้เรโชหรือใช้ก้านชงปริมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วเอสเปรสโซ่เนี่ยก็จะนิยมเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยเพื่อไม่ให้ครีมมาที่อยู่บนกาแฟนะคะจางหายไปแล้วก็ด้วยความที่เขามีความเข้มข้นสูงอะค่ะแล้วก็จะต้องดื่มในแบบร้อนๆเพื่อให้ได้อรรถรสในการลิ้มรสชาติเมล็ดกาแฟนั้นๆ นะคะประมาณนั้นค่ะแล้วตัวช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะก็ยังเป็นช็อตแรกสำหรับเมนูอื่นๆด้วยค่ะเหมือนเป็นส่วนผสมที่จะต้องไปผสมกับเมนูอื่นๆอย่างเช่นลาเต้ก็จะต้องมีเอสเปรสโซ่ผสมมอคค่าก็จะต้องมีเอสเปรสโซ่ผสมอเมริกาโน่ก็จะต้องมีเอสเปรสโซ่ผสมแบบนี้ค่ะซึ่งในแต่ละร้านนะคะหัวใจหลักของการทำร้านกาแฟหัวใจหลักของการทำกาแฟเลยก็คือเอสเปรสโซ่ค่ะเพราะว่าเขาอะเป็นกาแฟตั้งต้นบางร้านเสิร์ฟเอสเปรสโซ่มากับโซดาบางร้านเสิร์ฟมากับน้ำเปล่าต้องเสิร์ฟยังไงหรอจริงๆแล้วมันก็เสิร์ฟได้ทั้งคู่ค่ะโซดาเนี่ยเขาจะล้างลิ้นคีนลิ้นได้ดีมากกว่าส่วนน้ำเปล่าก็ล้างลิ้นคีนลิ้นได้ดีเหมือนกันคือโซดาเนี่ยจะนิยมดื่มก่อนที่จะชิมกาแฟอย่างเช่นคนที่จะต้องชิมกาแฟหลายๆตัว10ตัว20ตัวเพื่อที่จะหาเทสกาแฟเนี่ยค่ะเขาก็จะนิยมดื่มโซดาในการล้างลิ้นคีนลิ้นนะคะส่วนถ้าเกิดไปดื่มแก้ว2แก้วก็ดื่มน้ำเปล่าก็ได้ค่ะไม่ได้ผิดแปลกอะไรแล้วบางร้านเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำตาลให้น้ำตาลมาด้วยเนี่ยมันจะดูแปลกๆไหมอ่ะก็ไม่ค่ะก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ว่าร้านเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนถ้ากลุ่มลูกค้าที่ชอบเพิ่มน้ำตาลก็ไม่ได้ผิดอะไรก็แล้วแต่เขาอยากดื่มอยากจะดื่มใส่นมใส่น้ำตาลใส่นมข้นตามพี่ฟิวแบบที่พี่ฟิวดื่มอันนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะดื่มแต่จริงๆแล้วเอสเปรสโซ่ที่อิตาลีที่เขาดื่มกันเนี่ยเขาจะดื่มแบบเป็นช็อตเพียวๆเลยค่ะกาแฟเพียวๆไปเลยเพื่อให้ได้รับรสชาติของกาแฟแบบเต็มๆนั่นเองเราจะกินยังไงให้อร่อยอ่ะกาแฟช็อตเล็กๆแค่นั้นนะความเข้มข้นก็สูงขมก็ขมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดื่มกาแฟบ่อยๆดื่มกาแฟบ่อยๆนะคะมันจะเลยคำว่าขมออกไปถ้ามันจะได้รับรสชาติแบบอื่นๆเข้ามาค่ะเหมือนกับตอนที่เด็กๆที่เรากินเผ็ดอะค่ะตอนที่เรากินส้มตำเผ็ดพอกินเลยคำว่าเผ็ดไปแล้วอ่ะมันก็จะอร่อยเอนจอยกับส้มตำจานนั้นใช่ไหมคะกาแฟก็เหมือนกันนะคะเวลาที่ตอนแรกๆที่เราเริ่มดื่มเนี่ยเราก็จะขมอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่พอเลยคำว่าขมไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรสชาติรับเทสต์อื่นๆจากกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะแล้วเราก็จะหลงรักเอสเปรสโซ่เหมือนสำลีหลงรักเนี่ยแหละค่ะแล้วหลักการชงเอสเปรสโซ่ให้อร่อยมีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะเรื่องอุณหภูมิเรื่องการเกลี่ยผงกาแฟเรื่องการบดกาแฟระยะเวลาในการสกัดเรื่องอุณหภูมิสัมผัสรอบนอกร้านก็มีผลกับเมล็ดกาแฟกับเอสเปรสโซ่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาจะเสิร์ฟต้องเสิร์ฟใส่แก้วแก้วก็มีผลในการดื่มเอสเปรสโซ่เช่นเดียวกันค่ะ
ปัจจุบันมีเครื่องแมนนวลเอสเปรสโซ่ออกมามากมายสำหรับคนที่ชงกาแฟอยู่ที่บ้านแล้วรสชาติมันจะเทียบเคียงกับการให้ไปดื่มที่ร้านไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเครื่องที่เราเลือกมาใช้และสกิลที่เรามีในการสกัดกาแฟนะคะจริงๆสามารถทำให้เทียบเคียงกับการไปดื่มที่ร้านได้แต่ว่าเราก็ต้องศึกษากับเครื่องที่เราใช้สกัดที่บ้านเรานะคะเมล็ดที่ใช้ชงเอสเปรสโซ่จะต้องใช้เมล็ดแบบไหนจริงๆที่สำลีเคยลองนะคะใช้เมล็ดขั้วอ่อนก็อร่อยเมล็ดขั้วอ่อนไปกลางกลางไปเข้มประมาณนี้ค่ะ3รูปแบบนี้อร่อยเหมือนกันแล้วเมล็ดที่ชงเอสเปรสโซ่จะใช้เมล็ดเป็นโทนไหนเทสไหนถ้าส่วนตัวนะคะสำลีชอบเป็นโทนถั่วเฮอร์เซนนัทคาราเมลช็อกโกแลตประมาณนี้แต่ถ้าจะเอาพวกแบบตระกูลเมล็ดฟลอรัลหรือเมล็ดที่เป็นเมล็ดโทนฟรุตตี้มาชงเนี้ยมันจะอร่อยไหมมันก็แล้วแต่จริตคนดื่มนะคะแล้วแต่ว่าคนดื่มเนี่ยชอบดื่มแบบไหนจริงๆอร่อยไม่อร่อยมันตอบยากมากเลยนะเพราะว่าอร่อยของอร่อยกับไม่อร่อยของแต่ละคนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันคำนิยามความอร่อยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงคะมันก็เลยตอบค่อนข้างที่จะตอบยากว่าเมล็ดโทนนั้นโทนนี้มาทำเอสเปรสโซ่อร่อยหรือไม่อร่อยคนที่จะตัดสินความอร่อยได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวของผู้ดื่มเองนั่นเองค่ะฟังเรื่องเอสเปรสโซ่มาสักพักแล้วเนี่ยมาฟังวิธีการชงเอสเปรสโซ่กันดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเอาตัวก้านชงไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ไปบดผงกาแฟที่บดละเอียดออกมาค่ะจากนั้นก็จะชั่งตวงให้ได้ตามโดสที่เราต้องการนะคะบางทีอาจจะอยากได้ 19.5 อาจจะอยากได้ 20-20.5 ก็แล้วแต่ว่าช็อตที่เราอยากจะนำเสนอออกมาเนี่ยอยากจะให้มันเป็นปริมาณเท่าไหร่ค่ะจากนั้นก็จะเอามาเกลี่ยผงกาแฟนะคะด้วย OCD แล้วก็แทมผงกาแฟเข้าไปนะคะให้หน้าเรียบเลยนะคะขั้นตอนการแทมเนี่ยก็เป็นขั้นตอนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแทมเอียงเนี่ยกาแฟก็น้ำก็อาจจะไปสัมผัสกาแฟด้านใดด้านหนึ่งแล้วทำให้อีกด้านหนึ่งไม่โดนสกัดออกมามันก็จะทำให้สูญเสียรสชาติคือด้วยความที่เอสเปรสโซ่อ่ะเขาเสิร์ฟแค่นั้นอ่ะก็คือกินแค่แก้วเล็กๆแค่นั้นอ่ะแล้วเวลาการชงอ่ะก็เลยต้องใส่ใจกับทุกขั้นตอนเพราะมันส่งผลกับรสชาติของเอสเปรสโซ่นั่นเองนะคะมาต่อกันที่วิธีการที่จะเอามาชงในเครื่องแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกดน้ำให้ผ่านกับให้เหมือนล้างตัวหัวกรุ๊ปไปก่อนกดน้ำให้ไหลผ่านเพราะว่าเราชงกาแฟแก้วก่อนหน้านั้นเราอาจจะยังมีเศษผงกาแฟอะไรเงี้ยติดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะกดน้ำล้างมันก่อนจากนั้นก็ใส่ก้านชงไปแล้วก็กดชงและวางตะชั่งเพื่อที่จะชั่งตวงปริมาณของน้ำกาแฟที่เราต้องการต่อช็อตนั้นๆ นะคะแล้วจำเป็นจะต้องใช้เครื่องชั่งตลอดเวลาไหมก็ถ้าเราตั้งเครื่องชงของเราให้ตัดเป็นแมนนวลแล้วเนี่ยในเวลาเร่งด่วนเราก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราอยากจะให้ช็อตเราเนี่ยเป๊ะทุกอย่างจะใช้เป็นแมนนวลไม่ตั้งให้มันเป็นอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละร้านนะคะที่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละร้านที่เลือกใช้นั่นแหละเราก็รู้จักกับเอสเปรสโซ่มาสักพักแล้วนะคะหนึ่งเรื่องเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องจริงๆทุกๆร้านก็คงต้องทำอยู่แล้วนะคะคงจะต้องเป็นรูทีนเป็นหน้าที่ประจำที่จะต้องทำก่อนปิดร้านอยู่แล้วเนาะเรื่องล้างเครื่องเนี่ยจริงๆสำลีก็แค่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนะว่ามันจำเป็นและสำคัญมากๆเลยการล้างเครื่องอ่ะเพราะว่าคนที่กินกาแฟค่ะเขาจะประสาทสัมผัสไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรนิดหน่อยที่ไม่พึงประสงค์อะค่ะมันก็จะแสดงออกมาในกาแฟแก้วนั้นๆจริงๆการล้างเครื่องการดูแลเครื่องเนี่ยมันก็จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานเครื่องของเราไปอีกด้วยนะคะทุกๆ1เดือนหรือ3เดือนเนี่ยจะต้องมีการล้างคราบตะกั่นที่อยู่ในกาแฟนะเพราะว่าเครื่องกาแฟถูกต้มน้ำต้มตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็จะมีคราบตะกั่นก็เกิดจากแร่ธาตุที่มันอยู่ในน้ำนั่นแหละจริงๆอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องการล้างเครื่องชงนั่นเองนะคะกันเล่าให้ฟังนะแล้วเวลาที่จะชิมเอสเปรสโซ่เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างก็ถ้าทางร้านเนี่ยนะคะเสิร์ฟมากับน้ำเปล่าแล้วก็เอสเปรสโซ่แล้วก็ช้อนใช่ไหม
เราก็จะดื่มน้ำเปล่าล้างปากไปก่อนค่ะดื่มน้ำเปล่าเพื่อคลีนลิ้นเพื่อคลีนโปรตีนในปากของเรานะคะคลีนลิ้นไปก่อนปุ๊บจากนั้นค่อยๆเอาช้อนนะคะปาดครีมมาแล้วก็ตักขึ้นมา1ช้อนแล้วก็ซูดเข้าไปเหมือนน้ำแกงค่ะแบบซูดอย่างเงี้ยใช่เพื่อให้สมองเราและลิ้นเราเนี่ยมันรับรู้ถึงรสชาติเอสเปรสโซ่เพื่อให้เอสเปรสโซ่มันสเปรย์ไปทั่วลิ้นของเรานะคะแล้วเราก็ค่อยๆดื่มด่ำกับมันค่อยๆจิบเอสเปรสโซ่เนี่ยเป็นกาแฟที่ซื่อสัตย์สำลีเรียกว่าเป็นกาแฟที่ซื่อสัตย์เพราะว่ามันดื่มทีไรก็ตื่นตาตื่นตื่นตาตื่นตาตื่นตาตื่นทุกทีเลยแล้วดื่มแค่นั้นแต่ว่ารู้สึกสดชื่นไปทั้งวันสำลีก็เลยรู้สึกรักเอสเปรสโซ่ชอบเอสเปรสโซ่เพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักของร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นกาแฟที่มีรสชาติซื่อสัตย์แล้วตอนนี้พี่ฟิลพอจะเข้าใจหรือยังว่าเอสเปรสโซ่ร้อนอ่ะมันคืออะไรอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็หวานแหละอืมแล้วเวลาที่ไปสั่งอ่ะพี่ฟิลก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องสั่งยังไงใส่น้ำตาล